สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ไฟดับที่บ้านก็เลยเอาเทียนมาจุดนี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมืดไหมมองเห็นหน้าไหมครับนี่ไฟมันดับนี่ดับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่ติดเลยเขาบอกดับประมาณ2ชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่นะครับวันนี้จะมานั่งร้องเพลงเล่นๆเดี๋ยวดูก่อนว่าจะร้องได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าไฟมันดับมีอีกอันหนึ่งฝนตกมาหยุดแล้วไฟดับกระซิบข้างกาย
ข้ายังคอยอยู่ไม่นายไม่เดินห่างจากเกลือนคลายคิดถึงไม่ไหวเมื่อเราจากกันลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากคู่ดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานะห้ามนะให้แดนใครรู้ว่าไม่นานลูกที่จากลาจะไปซบหน้ากับบอกแม่เไปซบหน้ากับบอกแม่เอ่ยสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อกี้น้องบอยถามว่าอารมณ์ไหนก็เลยจะบอกว่าวันนี้ไฟดับที่บ้านนะครับผมกำลังเตรียมตั้งกีตาร์แล้วก็จดโน่นจดนี่เพื่อที่จะเล่นไลฟ์สักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยบ้านหมาจรจัดนะครับบ้านพักแมวหมาจรจัดที่ผมได้โพสต์ลงไปที่เพจของผมเมื่อคืนนี้นะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็ช่วยหาเงินไปช่วยหมาแมวจรจัดจะทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับหมายถึงจะทำตลอดไปแล้วก็ได้เงินมาก็ไปช่วยเขาเพราะว่าน่าสงสารมากครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับมีหมาแมวจรจัดอยู่เต็มประเทศไทยที่ไม่มีคนไปดูแลพอผมเปิดเข้าไปในเพจเนี่ยผมเห็นตอนพวกผมไปกดไลค์เพจที่เขาช่วยเหลือหมาแมวจรจัดเนี่ยนะฮะค่อนข้างเยอะพอสมควรเสร็จแล้วพอไปเห็นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันแล้วแหละเพราะว่าเขาลำบากมากเขาไม่มีอาหารกินเลยกินวันหนึ่งอดวันหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กินวันละมื้อเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็เลยผมเป็นคนรักหมาอยู่แล้วนะครับที่บ้านก็เลี้ยงหมาแมวผมมีหมาอยู่3ตัวแมว2บ้านนี่ก็มีประมาณ 4-5 ตัวนะครับตอนนี้ผมเองก็มีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจทั้งบ้านใหญ่ๆที่รับเลี้ยงหมาแมวจรจัดนี่นะครับที่บางท่านก็เลี้ยงเอาไว้ 2-3,000 ตัวยกตัวอย่างเช่นบ้านปัจจุนะครับบ้านสี่ขาหมาจรจัดนะครับก็เลี้ยงไว้ 2-3,000 ตัวผมได้ไปช่วยหลายครั้งอยู่นะครับแต่ก็ห่างหายการไปช่วยนานแล้วก็เลยคราวนี้เนี่ยจะจัดคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะรับบริจาคเงินจากท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนำไปมอบให้ปัจจุนะครับผมจะทำสองที่ก่อนแล้วก็ที่ลายยิบย่อยเนี่ยที่มีหมายอยู่หลัก 10-20 ตัวนี้ก็จะเอาไปให้เขาสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้มี2ที่มี1ก็คือบ้านปัจจุนะครับบ้านพัก4ขาหมาจรจัดบ้านปัจจุนะครับเลี้ยงหมาแมว
จรจัดเอาไว้ประมาณร่วม 3,000 ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็น้องสลายุทธบอกว่าให้เปิดรับบริจาคเนี่ยพี่ว่าจะเปิดรับบริจาควันนี้เสร็จแล้วผมก็ไฟมันดับซะก่อนก็เลยมานั่งร้องเพลงให้ฟังเพื่อที่จะบอกข่าวบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อสังคมนะครับจะทำตลอดไปซึ่งจริงๆผมก็ทำมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่พอผมไม่สบายผมก็ไม่ค่อยได้ไปช่วยเขาเท่าไหร่นะมีหมาที่ผมเคยไปช่วยก็มีบ้านประจุเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านของลุงพิชัยอยู่ตรงซอยลาซานเนี่ยก็พอยิ่งไปกดไลค์เนี่ยแล้วยิ่งไปเห็นเพจเยอะๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องครับเพื่อนๆครับที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเมื่อกี้บอกไปมีบ้านประจุจุติพรปรีชาสุชาตินะครับประจุของเราชื่อบ้านพักสี่ขาหมาจรจัดอันที่สองคือบ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับบ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งก็อยู่โซนแถวแถวปทุมธานีด้วยกันทั้งสองที่นะครับแล้วก็มีอย่างเช่นผมไปเจอเมื่อคืนเนี่ยช็อปเพื่อหมาเรียบด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บ้านหมาที่ดูแลหมาจรจัดที่ชะอำอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าไม่มีเงินเลี้ยงแล้วตอนนี้นะครับก็บางที่ก็ขายเสื้อผ้าอย่างบ้านกัญญาพัฒน์เนี่ยรู้สึกจะขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายอะไรต่างๆเพราะผมข้อมูลอาจจะไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับขายของเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารเม็ดแล้วก็ซื้อข้าวซื้อไก่โครงไก่เนี่ยนะครับมาให้หมาแมวกินอย่างบ้านช็อปเพื่อหมาเรียบด่วนนี่ก็เป็นที่ดูแลอาจจะไม่ใหญ่มากแต่น้ำใจงามมากแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ชลบุรีนะครับที่ผมไปเห็นนะครับบ้านพ่อหมาชลบุรีนะครับขอบคุณทุกท่านที่จะสนับสนุนนะครับน้องเบนโตว่าไงจ๊ะมีใครเข้ามาบ้างเนี่ยน้องบีมขอบคุณมากนะจ๊ะที่จะมาช่วยกันผมจะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าใครอยากจะบริจาคนี่นะครับตอนนี้เลยเนี่ยนะครับบริจาคตอนนี้เลยอาจจะมืดสักหน่อยหนึ่งเก๋ชวนไปรัดดาลมไม่เป็นไรจ้าต้องเอาไลฟ์มืดๆอย่างเงี้ยให้เห็นกันมืดๆก่อนเพื่อเห็นเจตนาของผมที่มานั่งไลฟ์ให้ฟังเนี่ยนะครับผมก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยแล้วก็บอกว่าไปบริจาคที่ไหนนะครับน้องยุทธบอกว่าเปิดรับบริจาคเลยครับพี่ร่วมทำบุญด้วยครับพิเศษขอบคุณมากนะช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณอีฟจิรวัตรช่วยแชร์ด้วยนะครับเมื่อกี้ร้องเพลงเดือนเพ็ญให้ฟังไม่รู้ร้องถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้พยายามร้องช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันบอกให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยด้วยก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเรา
ไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษดู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 ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ในหัวใจมันร่ำร้องก็อยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำยังค้างข้างในคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอโอ้ยน้องตั้มบอกว่าเตกิล่าต้องมาแล้วน้องตั้มเอามาเสิร์ฟหน่อยนะรออยู่นะ อยากฟังเพลงอะไรครับขอเข้ามาได้นะครับถ้าร้องให้ฟังได้ก็จะร้องให้ฟังแล้วก็คุยกันเป็นเรื่องหมาแมวจรจัดนี่ไปด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะบริจาคตอนนี้นะครับบ้านกัญญาพัฒน์เนี่ยเพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับเลขที่บัญชีช่วยจำหน่อยนะถ้าใครจำได้ช่วยผมพิมพ์หน่อยได้ไหมครับผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวบ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับบัญชีของคุณกัญญาพัฒน์วิภารัตนาพรกัญญาพัฒน์วิภารัตนาพรนะครับเลขที่บัญชี798-209-1718ธนาคารกสิกรไทยนะครับนั้นบัญชีหนึ่งนะครับไม่รู้ใครพอจะพิมพ์เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองพิมพ์ให้หน่อยนะครับบ้านกัญญาพัฒน์เพื่อนหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับบัญชีกัญญาพัฒน์วิภารัตนาพรเลขบัญชีนะครับ798-209-1718ธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งนะครับคือบ้านป้าจุบ้านพักสี่ขาหมาจรจัดนะครับบ้านป้าจุนะครับบัญชีคือจุติพรปรีชาสุชาติจุติพรปรีชาสุชาตินะครับเลขบัญชี523-224-0743ฟังอีกทีนะครับเลขบัญชี523-224-0743ธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์นะครับถ้าใครอยากบริจาคตอนนี้ก็บริจาคที่2ที่นี่ก่อนนะครับนี่คือบ้านที่เลี้ยงหมาแมวทั้ง2ที่ที่ผมจะจัดคอนเสิร์ตให้นะครับเร็วๆนี้ผมจะบอกว่าจัดที่ไหนนะครับก็คงใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะฮะแล้วก็
ใครว่างก็ขอเชิญเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับฮัลโหลเอฟรินบอนเดอร์เลนขอบคุณมากครับ thank you very much thank you for loving me นะครับผมจะจัดคอนเสิร์ตนี่ผมยังไม่ได้โทรบอกป้าจุเลยผมมีเบอร์ป้าจุอยู่แล้วก็เบอร์ของคุณกัญญาพัฒน์เนี่ยก็เดี๋ยวไปเซิร์ชหาดูน่าจะไม่ยากเย็นอะไรนะครับสองบ้านหลังเนี้ยผมจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะนำเงินไปบริจาคให้ทั้งสองบ้านนี้นะครับเป็นสองบ้านแรกนะครับแล้วก็บ้านที่เป็นยิบย่อยเนี่ยเป็นสิบที่เนี่ยผมก็จะส่งเงินไปให้เขานะครับถ้าไปได้นี่ก็นี่นะครับน้องเก๋ช่วยแล้วนะครับกสิกรไทยนะจ๊ะบัญชีเลขที่อะไรเมื่อกี้บอกไปเมื่อกี้นี่นะครับธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่7982091718นะครับอันนี้เป็นของบ้านกัญญาพัฒน์นะครับส่วนบัญชีของป้าจุนี่คือธนาคารกสิกรไทย523-224-0743นะครับก็ถือว่ามาโปรโมทว่าเราจะมีคอนเสิร์ตกันนะครับบริจาคได้ก็ช่วยบริจาคกันบ้านผมไฟดับครับก็เลยจุดเทียนเนี่ยเทียนก็มืดมืดดูสินี่ดูเนี่ยจุดเทียนขอเพลงเหงาคิดถึงรอมาโอ้จะร้องได้ป่ะเนาะเอาเพลงแม่ดีกว่าง่ายๆนะเหงาไว้ถึงรอนี่ถ้าจะจำไม่ได้มาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับแม่จ๋าแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงจากลูกน้อยที่แม่ห่วงห่วงอยู่เมืองหลวงสิวิไลไกลบ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ได้อ้อมกอดรักจริงที่เทียงแท้ในอกแม่สุขเกินใครอีกไม่นานลูกจะกลับไปหอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนใจที่วกวนของคนในเมืองกรุง
ึงแม่คืนมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่รองตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้ในอกแม่สุขเกินใครอีกไม่นานลูกจะกลับไปอ้อมดวงใจช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนกับบางคนที่ใจไม่แน่นอนลืมเรื่องบางคนไปซบลงที่ตรงตักแม่ yeahคือเพลงแม่นะครับผมร้อนมากเลยตอนนี้แอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีนั่งร้องอยู่ดูหน้ามันแผลบเลยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับโครงการดีๆโครงการคอคนรักหมาแล้วกันชื่อโครงการคอคนรักหมาเอ๊ะเดี๋ยวแมวจะน้อยใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับว่าจะช่วยเหลือแมวด้วยนะครับชื่อโครงการคอคนรักหมาคอคนรักหมาแมวแล้วกันอ่ะเติมไปด้วยเดี๋ยวแมวจะน้อยใจคอคนรักหมาแมวคอคนรักหมาแมวอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามทางเพจนี้นะครับว่าจะมีคอนเสิร์ตช่วยเหลือหมาแมวจรจัดเร็วๆนี้นะครับก็จะจัดที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็ขอเชิญทุกท่านไว้ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับจะจัดให้2บ้านก่อนแล้วก็บ้านเล็กๆตามสถานที่เล็กๆที่ผมไปเจอใน Facebook เนี่ยก็จะให้ไปที่ละสักแล้วแต่ว่าจะได้มาเงินมาเยอะแยะมากแค่ไหนนะครับก็จะขอมอบให้เขาทั้งหมดนะครับแต่สองที่ก่อนนั่นคือบ้านพักสี่ขาหมาจรจัดของปัจจุนะครับแล้วก็บ้านกัญญาพัฒน์เพื่อนหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับปัจจุนี่ผมมีเบอร์แต่บ้านกัญญาพัฒน์เนี่ยผมยังไม่มีเบอร์เดี๋ยวผมไปเซิร์ชหาดูว่าเป็นเบอร์อะไรแล้วผมจะโทรบอกป้าทั้งสองเนี่ยรู้สึกบ้านกัญญาพัฒน์ก็น่าจะอายุมีอายุแล้วนะครับคุณป้าน่าจะเลี้ยงหมาแมวไว้ประมาณสัก 5-600 ตัวนี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับอาจจะร้องให้ฟังอีก2เพลงแล้วกันอ่ะอีก2เพลง2เพลงแล้วก็จะพักก่อนเพราะร้อนมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปยืนหน้าบ้านดีกว่าเพราะร้อนสิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนวนเวียนวกวนแต่ไม่นานก็เข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รักไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่เธอฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำไม่ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอฝากเธอแข็งไหม
แต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แต่หวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกันดีดา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 ดีดีดาดีดาดีดู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 ใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำไม่ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แต่หวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกันดีดา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 อยากได้ยินว่ารักกันโอ้โหเพื่อนๆครับดูสิเหงื่อออกเต็มตัวเลยเนี่ย เหมือนอยู่ในซาวน่าเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะร้องให้ฟังอีกเพลงนึงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรร้องให้ฟังอีกเพลงนึงแล้วก็จะต้องไปแล้วเพราะร้อนเหลือเกินมีทั้งเทียนแล้วก็นี่เทียนท่านโอ้โหรู้ดูดิหน้าเหงื่อแตกเต็มเลยก็อย่าลืมนะครับฝากเอาไว้นะครับว่าคอนเสิร์ตเพื่อหมาแมวจรจัดเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในเพจนี้ไปเรื่อยๆน้องติ๊ดตี่บอกว่าอยากให้ไปเล่นข้างหน้าบ้านหน้าบ้านก็มืดจ้ะจะจัดให้หมาแมวที่มีคนดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาดอาหารเราก็จะหาเงินไปช่วยเขาเพื่อที่จะน้องหมาแมวจะได้มีข้าวกินมีข้าวกินมีโครงไก่กินแล้วก็มีเม็ดอาหารเม็ดกินนะครับจะขอเป็นกำลังใจให้ป้าจุนะครับแล้วก็ป้ากัญญาพัฒน์แล้วก็ทุกๆท่านที่เลี้ยงหมาแมวจรจัดอยู่ในขณะนี้นะครับให้เรียกว่ามีแรงใจแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเพื่อน้องหมาน้องแมวนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยอีกแรงหนึ่งอาจจะเป็นแรงเล็กๆแต่ว่าจะเป็นสะพานบุญเชื่อมให้แฟนคลับของผมเนี่ยช่วยบริจาค กันนะครับวันนี้อาจจะเรียกว่าขัดข้องทางแสงนิดหน่อยเพราะบ้านไฟดับนะครับก็เลยไม่ได้รับบริจาคแต่ว่าท่านสามารถที่บริจาคไปที่เซิร์ชใน Facebook ก็ได้นะครับบ้านพักสี่ขาหมาจรจัดของป้าจุนะครับบ้านพักสี่ขาหมาจรจัดของป้าจุแล้วก็บ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับผมจะร้องเพลงรอยยิ้มนักสู้นะครับให้ทุกท่านที่ท้อแท้อยู่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่หมาแมวทั้งหลายที่ใจดีนะครับโอเคหากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าที